ับพบกับรายการเทคไซนะครับกับช่วงคู่หูตากล้องอีกแล้วครับท่านวันนี้นักป่วยค่ะแล้วก็ต้องการว่าบอกค่ะครับผมได้รับตัววันนี้พิเศษครับไม่ได้มาทำภารกิจอะไรกันแต่ว่ามาที่สนามแข่งรถโกคาร์ทครับค่ะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาลองกล้องตัวนึงเป็นกล้องวิดีโอนี่ตัวนี้เลยไอออนแอปโรว์ไวไฟครับค่ะก็เดี๋ยวจะมาลองดูทดสอบกันดูว่าตัวนี้ติดหมวกดูแล้วก็ลองขับรถดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะดีกว่าเพราะว่าเราอยากรู้ว่าตัวนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างพอดีเราได้ของเล่นใหม่มาค่ะงั้นไปลองกันเลยดีกว่าเพราะแต่รถเป็นไรสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเราไปกันดูดีกว่าว่ากล้องตัวนี้ทำงานยังไงครับมาดูภาพตัวอย่างจากกล้องตัวนี้กันนะครับ Ion Air Pro ตัวนี้ก็เป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับครับตอนนี้แล้วครับเราก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับกำลังก้าวขาครับก้าวขาซ้ายอ้าวก้าวขาขวาไว้ก่อนผิดขานั่งลงไปครับเจ็บดันไข่นิดนึงตอนนี้อ้าวสตาร์ทเครื่องไปออกตัวแล้วเรียบร้อยตอนนี้วิ่งออกไปแล้วอย่างด้วยความรวดเร็วมันมากครับมันมากโอ้โหข้างหน้าครับเป็นยังไงครับข้างหน้าเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดจะได้ไหมโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้โหตองเลยแล้วครับเลี้ยวมาครับแซงขึ้นไปแล้วเรียบร้อยครับหักโค้งเข้าศอกหักโค้งเข้าศอกตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้ไปแล้วข้างหน้ามีหนึ่งคันข้างหน้ามีหนึ่งคันเป็นรถของน้องแป้งเป็นรถของน้องแป้งครับเรียบร้อยครับจะได้ยังไงจะเข้าอีกโค้งอีกทีนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเข้าไปได้หรือไม่โอ้นิดเดียวเองครับกล้องชัดมากโอ้ชนกันเรียบร้อยดูภาพจากันอีกทีครับเรียบร้อยครับเอาไปต่อครับไต่ต่ออย่ามาคำครับตอนนี้เราก็จะเข้าที่บริเวณจุดเข้าเส้นชัยครับสำหรับกล้องโกโปรตัวนี้นะครับถามผมว่าดีไหมดีมากๆเลยครับเพราะว่าให้ภาพที่คมชัดระดับแบบว่า Full HD เลยการใช้งานนี้ก็ง่ายแค่กดบนหัวนะครับแล้วก็กล้องมันก็ทำงานเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหมีเสียงแทรกด้วยอ่ะไปถามน้องแป้งกันเป็นไงบ้างเราจะป่วยทนไม่ถึงดีโอ้ปาดไปขนาดนั้นเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ก็คงกดแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วลองทดสอบแค่นี้ก็พบกับช่วงต่อไปนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรายังไงเจอกันโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับดีครับอู้เหนื่อยต้องคนนี้เลย